ก็คือกุมารแพทย์นะคะแต่ว่าเราได้ไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยหลังเกิดในช่วงอายุ28วันคือจุดประสงค์หลักทุกอย่างสำหรับกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดเนี่ยคือเราอยากจะให้การคลอดครั้งหนึ่งที่ลูกคลอดจากคุณแม่ออกมาไม่ว่าจะเป็นอายุครรภ์เท่าไหร่ปัญหาแบบไหนเขาจะปรับตัวแล้วก็กลับออกไปจาก NICU ของเราแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปกับครอบครัวของเขาได้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าทุกการคลอดหรือว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าโรคทุกโรคเนี่ยมันจะหายไปมีความผิดปกติแต่กำเนิดหลายชนิดที่แปลว่าเขาจะต้องอยู่กับความผิดปกตินี้ไปจนโตแต่เราจะอยู่ตรงนั้นกับพ่อแม่ของเขากับครอบครัวเขาและให้เด็กคนนึงสามารถที่จะกลับออกจาก NICU แล้วก็ไปใช้ชีวิตในสังคมปกติทั่วไปได้อันนี้คือจุดมุ่งหมายสุดท้ายของเราทุกคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยสูติแพทย์ก็จะทำงานร่วมกับกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดในการให้ข้อมูลที่มากที่สุดก่อนที่จะมีการคลอดเกิดขึ้นในแต่ละเคสซึ่งตรงนี้ในกลุ่มที่เป็นภาวะการตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงถ้าเรารู้เรื่องหน้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะทำที่บำรุงราชคือการเข้าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนคลอดรวมถึงครอบครัวด้วยเราก็จะเข้าไปคุยล่วงหน้าว่าในการคลอดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะลูกของคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างสเต็ปที่หนึ่งตั้งแต่ในห้องคลอดเราจะทำอะไรกับลูกบ้างเพราะว่าคุณแม่หรือคุณพ่อในวินาทีนั้นคุณแม่อาจจะหลับอยู่อาจจะต้องอยู่ในช่วงของการผ่าตัดฉะนั้นเราจะเล่าให้เขาฟังแล้วคุณพ่อก็จะอยู่ในห้องคลอดนั้นตลอดคุณพ่อจะเห็นสิ่งที่เรากำลังช่วยลูกเขาสเต็ปที่2ล่ะสำหรับที่บำรุงราชเนื่องจากสถานที่ของเราเนี่ยระหว่างห้องคลอดมาถึง NICU จะเป็นทางเชื่อมต่อด้านในฉะนั้นจะใช้เวลาในการ transfer เป็นวินาทีหรือนาทีก็จะมาถึงบริเวณที่เรียกว่า NICU ซึ่งเราก็จะให้การดูแลต่อเนื่องได้ทันทีอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นเราก็จะอธิบายให้เขาเห็นภาพตั้งแต่เขามารอคลอดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่เราเข้าไปช่วยลูกเขาสเต็ปถัดไปคุณพ่อจะไปกับลูกแล้วก็ไปอยู่ที่ NICU